สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา10ประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยมากในร้านอาหารนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเพื่อนๆที่อยากพัฒนาตัวเองในการฝึกพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นสามารถจํา10ประโยคเหล่านี้เวลาเดินเข้าร้านอาหารและใช้ดูได้เลยนะครับคำที่1คือซนม่งคือすみませんすみませง เวลาเราเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับพนักงานของร้านอาหารญี่ปุ่นก็อาจจะทักทายเราก่อนว่าอิรชัยมาเซอิรชัยมาเซก็คือยินดีต้อนรับครับค่ะจากนั้นเขาก็อาจจะถามเราว่าน a านเมซามาเดสก้คุณมากี่คนเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงประโยคที่2นะครับเมนูก ok ุดาไซเมนูกุดาไซขอเมนูหน่อยครับขอเมนูหน่อยครับ ประโยคที่สามおすすめのメニューはどれですかおすすめのメニューはどれですかเมนูแนะนำคืออันไหนครับเมนูแนะนำคืออันไหนครับเวลาเราเข้าร้านอาหารเนี่ยบางทีเราก็อยากจะให้พนักง,งานแนะนำเมนูเด่นของร้านเราสามารถหยิบประโยคนี้ถามได้เลยนะครับおすすめแปลว่าแนะนำおすすめのメニューはどれですか เมนูแนะนำคืออะไรครับประโยคที่4โคเรวานเดสกาโคเรวานเดสกานี่คืออะไรครับเวลาเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเข้าร้านอาหารเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องอยากจะรู้ว่าเมนูนี้ที่อยู่ในรูปเมนูนี้ที่อยู่ในข้างผนังที่แปดในกำแพงคืออะไรเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะถามพนักงานในร้านเนี่ยเป็นประโยคนี้ได้เลยโคเรวานเดสกา และเราชี้นิ้วไปที่ตรงนั้นได้เลยนะครับประโยคที่5ถ้าเราคิดได้แล้วว่าเราจะสั่งอะไรเราสามารถเรียกพนักง,งานโดยการใช้คำว่าซิม um ิมาเซงแล้วเราพูดว่าชูโมงโอเนกะชิมัสชิโมงโอเนกะชิมัสขอสั่งอาหารนะครับประโยคโอตรงนี้เราสามารถละได้นะครับเราสามารถพูดเร็วๆได้ว่าซิม um um on ิมาเซงชูโมงโอเนกะชิมัสได้เลยเหมือนกันครับ ต่อไปไประโยชนที่6เราชี้นิ้วไปที่สิ่งที่เราอยากจะกินอยากจะซื้ออยากจะดื่มนะครับแล้วเราก็พูดว่าโคเรโอโอนิไกชิมัสโคเรโอโอนิไกชิมัสตรงนี้เช่นกันนะครับเราสามารถละคําช่วยโอได้นะครับเราสามารถพูดได้สั้นๆว่าโคเลโอนิไกชิมัสโคเลโอนิไกชิมัสหรือเราสามารถพูดได้ว่าโคเลกุดาไซโคเลกุดาไซ ได้เช่นกันนะครับต่อไปประโยคที่7นะครับเวลาเราอยากดื่มน้ำหรือเวลาเราอยากให้พนักง,งานเติมน้ำให้เราสามารถพูดว่าすみません水をくださいุみาไซ水をมิมาเช่นกันนะครับคำช่วย,อวยโอสามารถละได้ครับส่วนประโยคท้ายนะครับคือคำว่าุดาไซเราสามารถเปลี่ยนเป็นおชิมัสได้เช่นกันครับ เราสามารถพูดว่ามิซุโอโอเนกายชิมัสหรือมิซุโอะกุดาไซก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราถนัดที่จะใช้คำไหนมากกว่าแต่สามารถสื่อสารได้เช่นกันต่อไปประโยคที่8นะครับเวลาเราเข้าร้านอาหารแล้วเราอยากถามพนักง,งานว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนเราสามารถถามได้ว่าทอยเดวะดูกุเดสกาทอยเดวะด k ก d เดสกาห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ ส่วนข้อ9ก้านะครับเป็นประโยคที่เราจะพูดก่อนจะเริ่มรับประทานอาหารและเราจะพูดหลังรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็คือคำว่าอิตาดากิมきสอิตาดากก็คือแปลว่าจะกินแล้วนะครับคำว่าอิตาดากิมสในระดับสูงยังสามารถแปลได้ว่ารับนะครับเป็นรูปถ่อมต้นของคำว่ารับได้ด้วยเช่นกันส่วนคำว่า g o ชิโซซามาเดชะโกชิโซซามก็คือเอาไว้พูดตอนรับประทานเสร็จแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินออกจากร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่เคยไปเที่ยวนะครับลองแอบฟังดูเราจะได้เห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเดินออกจากร้านเขาจะพูดคําว่าโก c ิโซซาม m เดชะโกชิโซซามเดชะแล้วพนักง,งานในร้านก็จะตะโกนพร้อมกันว่าอาลิกาโตะโกไซมัสตะอาิกาโตะโกไซมั นะครับหรือขอบคุณครับเพราะฉะนั้นคําว่าโกจิโซซามาไดซาเนี่ยเราเอาไว้พูดตอนรับประทานอาหารเสร็จหรือตอนที่กําลังจะเดินออกจากร้านได้เช่นกันนะครับต่อไปประโยคสุดท้ายนะครับโอคายเกโอโอเนกาชิม ok ัสโอคายเกโอโอเนกาชิมัส ok หรือช่วยคิดเงินด้วยครับถ้าจะให้ธรรมชาติขึ้นเราสามารถนําประโยคแรกนะครับคําว่าซิม um ิมาเซง มาใส่ได้ก่อนนะครับคําว่าซูมีมาเซงเนี่ยเป็นประโยคพระเจ้ามากนะครับในร้านอาหารเอาไว้เรียกเอาไว้ถามเอาไว้ตอนเก็บเงินเอาไว้ใช้ได้หลากหลายมากนะครับในร้านอาหารประโยคสุดท้ายนะครับเราพูดอย่างเป็นธรรมชาติได้ว่าซิมิมาเซงโอไคเคโอโอเนกายชิมัสซิมิมาเซงโอไคเคโอโอเนกายชิมัสน้องครับโทษนะครับช่วยเก็บเงินด้วยครับ โอเคครับวันนี้ก็ผมแนะนำา10ประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยในร้านอาหารแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรืออยากรู้คำใดๆเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ฟังเจโตราทูครับเกียวโมโยอิจินิจิเดออาริมาซิโอนิเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับ,บ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ